คนทุกคนมีความฝันฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริงเดี๋ยววันนี้พี่ไปรับที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งหน้าบ้านเราฝันหรอนี่เอ๊ะทำไมเหมือนในฝันเลยพี่วันนี้ผมอยากไปตลาดครับไม่ไปได้ไหมวันนี้ฮัลโหลค่ะใช่ค่ะอ๋อวันนี้ไม่ว่างค่ะอ๋อต้องไปวันนี้ใช่ไหมคะเป็นวันที่อื่นได้ไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปรับน้องตอนเย็นก่อนนะคะค่ะถ้าหากวันนี้เป็นแบบในฝันมันคงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและถ้าหากมันเกิดขึ้นฉันคงไม่ปล่อยให้น้องชายที่ฉันรักมากที่สุดเป็นอะไรแน่นอนมันจะเป็นไม่ได้หรอที่ความฝันที่เราฝันมันจะเป็นจริงถ้ามันเกิดขึ้นจริงเป็นครั้งที่3เราต้องดูให้ได้ว่ามันเกิดมาจากอะไรพี่อยากกินอะไรเดี๋ยวอะไรประมาณน่ะเฮ้ยไปดูดิไปดูน้องคนนี้เร็วๆเฮ้ยเร็วไปไหนวะมันต้องเป็นข้อความที่เราเขียนในกล่องใบนั้นแน่เลยเราต้องเอามันไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ถ้าการที่ทำให้ฝันเป็นจริงของหนูมันส่งผลเสียต่อหนูและคนที่หนูรักหนูก็ไม่ขอเก็บมันไว้อีกหนูขอฝากมันไว้ที่นี่เนาะเจ้าคะและต่อจากนี้ไปขอให้หนูและน้องชายได้พบเจอสิ่งดีๆ